สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันวันศุกร์ที่21ธันวาคมนะครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์เซตกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราเริ่มกันที่เซตอินเด็กซ์เลยนะครับตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะครับปรับตัวปิดอยู่ที่1595นะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เหมือนเดิมแหละเราเชื่อว่าถ้าสัปดาห์ที่แล้วถ้าต่ำกว่า1648เรามองว่าไซเบอร์ดาวนะครับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับถ้าต่ำกว่า 1654ก็เรามองว่าไซด์ใบดาวนะครับแล้วก็ถ้าหลุดปิดต่ำกว่า185เอ่ทุกทีครับ1583ก็ถือว่าจะมองเป็นขาลงนะครับสิ่งที่กังวลปกติเรามองสองมุมอย่างที่บอกเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเรามองทิศทางคือทิศทางตอนนี้มีโอกาสลงมากกว่าขึ้นแหละนะครับส่วนในแง่ของกําลังในการลงนะครับสิ่งที่เราเราแวงก็คือว่าตอนนี้มูลค่าซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า าราคาลงนะในสัปดาห์นี้แต่ว่ามีมูลค่าซื้อขายมากขึ้นหรือว่าจร,จริงมันเพิ่มน้าหนักการลงแสดงว่าตอนนี้ความเสี่ยงในการที่เ,เซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์หน้าหรือในอนาคตที่จะปิดต่ํากว่า1.583นั่น,นจะมีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ให้เตือนภัยไว้แล้วกันนะครับส่วนสําหรับข้อมูลฟันโฟนันะ้นเนื่องจากว่าเซ็ตลงแหละจริงๆต่างชาติยังน่าจะขายต่อเนื่องนะครับสถาบันต่างชาติก็ขายแล้วก็ช็อตต่อเนื่องนะครับสถาบันขาย แล้วก็เซตหลุดนะครับสำหรับเงินบาทนั้นแข็งค่าได้มีนัยยะผิดแปลกคือเคสเนี่ยจะจะเป็นเคสที่แตกต่างจากทุกปีนะครับคือจริงๆปกติแล้วเนี่ยเวลาเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยเซตส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับประมาณสักแ0แหละความสัมพันธ์นะครับแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่เงินบาทแข็งแต่ว่าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่ขึ้นนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เซ็ตอยู่ต่ํากว่าต้นทุนของสถาบันนะครับเพราะว่าต้นทุนของสถาบันภายในประเทศเราเนี่ยจะอยู่ที่1609นะแต่ตอนนี้อยู่ที่1595ัน,นี่ย พยายามกลับมาซื้อแล้วพยายามรีบาวนะครับมีจุดที่เป็นความเสี่ยงสําหรับในตลาดอินเด็กซ์ฟิวเจอร์แล้วอยากให้โฟกัสนิดนึงก็คือตอนนี้นะครับปกติแล้วอินดิเคเตอร์เราเนี่ยต้นทุนในอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับคือสถาบันเนี่ยต้นทุนเขายัางถือรองนะครับอยู่ที่1นึ่งหนึ่งศูนย์เดนียวชนีถือรองอยู่ที่ 1, 1, 0, 1 0, นึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ซึ่งการถือรองที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยในขณะที่ต่างชาติกับนักลงทุนภายในประเทศเนี่ยถือช็อตแหละนะครับต่างชาติก็ช็อตเพิ่มขึ้นน,น, 1, 0, นะครับ จุดที่อันตรายคือตรงนี้ตอนนี้เรียวไหลโปรฟิตหรือกาไรสะสมนะครับของสถาบันภายในประเทศเราเนี่ยมีกําไรสะสมแค่เหลือประมาณสัก10ล้านเอง10ล้านแต่ในขณะที่อันเรียวไหลโปรฟิตของสถาบันเนี่ยติดลบ891ล้านหมายความว่าอะไรคือกําไรสะสมเนี่ยเหลือน้อยกว่าสถานะที่ขาดทุนอยู่ปัจจุบันเพราะว่าใน Index Future เนี่ยเขาถือถือสถานะทายขึ้นนะครับหนึ่เเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือว่า โดยระยะสั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะในสัปดาห์หน้าทาี่สถาบันภายในประเทศเนี่ยอาจจะอาจจะเพิ่มยอดในการซื้อนะอาจจะเพิ่มยอดในการซื้อสุทธ,ธิสําหรับตลาดหุ้นเพราะตอนนี้มันใกล้ใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วละแล้วก็เป็นยอดกดดันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันแต่ว่าสถาบันก็มีโอกาสมีโอกาสเหมือกมนกันเพราะเขาอาจจะทนลอสไม่ไหวก็ได้นะแล้วก็เป็นความเสี่ยงจริงๆแล้วน่าจะ น่าจะยังไงเดีเอ่ย่น่าจะพยุงเซ็ตแล้วก็ขายตัดขาดทุนให้ให้น้อยให้น้อยลงกว่านี้นะครับไม่งั้นมีความเสี่ยงพอสมควรนะสำหรับสถานการณ์ของภาพภาพรวมเรามองนั้นไปแล้วนะเราค่ดูเซกเตอร์นิดหนึ่งไม่ได้ห่างหายไม่ได้อัปเดตไปนานนะครับสำหรับสถานการณ์เ <c> ซ <oughs> ็ตนะครับถ้าด้วยด้วยอินดิเคเตอร์นะครับฟังก์ชัน property analysis นะครับ เราจะให้ดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็ตห้นะครับให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงนะติดลบอยู่3.26นิดนึงนะครับแต่ในขนาดที่เซ็ตห้าสโอ้ให้ดูเซ็ตห้าสเริ่มเป็นบวกแล้ว2 8งจหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ถึง่าเซ็ตโดยโรวมส่วนใหญ่จะลงแต่หุ้นห้าสิตัวขนาดใหญ่เนี่ยก็พอไปได้คือแบบว่าไม่ไม่ได้แย่เริ่มให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนะครับ ในขณะที่เซ็ตร้อยไม่ดีแสดงว่ามันกระจุกตัวอยู่พอสมควรนะครับ MAI นี่เละไปเลยดีกว่านะสำหรับค่า ROP นะแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ให้ผลดีสังเกตงี้เซตห้าสิบนะก็คือเห็นไหม ROP เป็น2.86แนะครับแล้วก็เซต HD ครับก็คือ ROP เป็น9.9 4เพราะฉะนั้นหมายความว่า,าตีมเงินปันผลยังเป็นเรื่องที่สําคัญนะสำ,ญนะสำหรับในสถานการณ์เซ็ตที่แย่นะครับแล้วก็เซตห้าสิบก็เริ่มดีขึ้นอย่างที่บอกตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าเห็นแพทเทิร์นในการชะลอตัวขาลงดีว่าเออเริ่มมีการสัปดาห์ที่ผ่านมานะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มชะลอตัวขาลงนะครับส่วนเซกเตอร์ที่เตือนภัยนะจริงๆหุ้นใน m อ i จริงๆเตือนภัยก็ต้องเตือนภัยกลุ่มทัวร์นะครับเออเตือนกันต่อไปวนไปสัปดาห์ที่แล้วเตือน ICT ใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็เตือนภัยในส่วนของอ,อ่ กลุ่มทัวร์แล้วกันนะก็คิดว่าเกี่ยวกับพวกทัวร์นะครับท่องทองท่องเที่ยวก็ให้ระวังแล้วกันนะครับก็ยังต้องระวังต่อไปนะครับสำหรับภาพกราฟเดย์เป็นลงอยู่แล้วแต่ในกราฟวีคเนี่ยมีการไซด์เวดาวนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะมีการแคสหนักๆไหมนะแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ PE ก็ยังอยู่ใน PE ที่สูงเหมือนกันนะโดยประมาณตอนนี้ประมาณ20.28ซึ่งก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว เราเติบโตโดยโดยได้รายได้หรือดุลบริการจากการท่องเที่ยวมายาวนานแล้วมันโกลสนะครับทำให้กลุ่มนี้มันมีพรีเมียมมันก็เทรดที่ PE สูงแต่เรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้เศรษฐกิจรอบข้างมันแย่นะครับคือรอบโลกมันแย่ดีกว่าเราเองก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับหนึ่งแต่เราคงได้รับผลกระทบแน่นอนนะซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยจะอยู่ที่ยาวนานแค่ไหนคือผลกระทบจากภายนอกเนี่ยเราเองจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานได้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราต้านทานได้ไม่ดี เราก็อาจจะมีมีแคสอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งอ่ะนะครับคราวนี้ <c oughs> เราไปดูที่ฟันโฟนะครับแล้วเราคิดว่าต่างชาติจะคงขายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเตือนหุ้น ICT เพราะอะไรเพราะว่าอินทัสเนี่ยมันมียอดขายเยอะขึ้นในเดือนหนึ่งพันกว่าล้าน,น,น,นแล้วก็ขึ้นมาติดท็อปไฟล์แล้วในเดือนหนึ่งนะจากปัจจุบันถอยหลังไปเดือนหนึ่งตลอดนะครับตอนที่เราบันทึกเทปมาทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับซึ่งในรอบ10วันล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังขายอยู่ประมาณสัก500กวว่าาลล้้นนะครับแห ตอนแรกเราก็โฟกัสไปที่อินทัสแล้วแหละเพราะว่าเขาคงขายอินทัสเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ในสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เลยเนี่ยตอนนี้มีการขายหุ้นแอดวานเพิ่มขึ้นไปด้วยและคราวนี้มันมันไม่ใช่แค่อินทัสละคราวนี้แอดวานเริ่มโดนลวอย่างที่บอกเพราะฉะนั้น ICT เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยต่างชาติเริ่มขายมากขึ้นเพราะฉะนั้น ICT ก็ยังต้อง,ต,องต้องเตือนภัยต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ให้นักลงทุนระวังแล้วกันนะครับและก็ที่สําคัญอีกอันนึงนะคร นิดหนึ่งนะครับก็ให้ดูคาแรคเตอร์ของหุ้นที่อยู่รอดนะครับซึ่งตอนนี้คาแรคเตอร์ของหุ้นที่อยู่รอดเนีนะครับก็จะเป็นหุ้นอย่างเงี้ยอะครับสัมปทานอย่างที่บอก g p s c b e m อย่างเงี้ยเอโก้เงี้ยเป็นเป็นสามตัวบนเนี่ยที่อยู่รอดคือชนะเซตนะคือเซตเดือนหนึ่งเนี่ยติดลบ3.7 3.71%นะครับแต่ว่าหุ้น g p s c เนี่ยบวก12%บนต์นะนะนะรอบเดือนหนึ่งนะครับหุ้น BMA นะครับ บวกหุ้นเอโก้บวก10นะครับแล้วก็โรงพยาบาลบวก7นะโรงพยาบาล2แห่งนะครับบวก7บวก3นะครับแล้วก็คาปีภายในประเทศนะครับบวก 3. สิมอคาปีกบวก2โกโบคาปีกนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ตีมตีมลงทุนภายในประเทศเนี่ยแข็งแกร่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราอัปเดตกันนิดนึงก่อนไปพูดหุ้นรายตัวนะครับจริงๆแล้วมันมีตีมเรื่องของการจัดพงจัดพอร์ตนิดน,นึงนะครับก็ให้ดู โครงสร้างนี้นิดหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยประเทศไทยนะครับจริงๆอยู่อยู่ในภาวะนี้ต้องบอกอย่าันจะี้ผมให้มี4ี่เลเวลนะเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่นะครับตอนเนี้ยคาดการณ์นะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยน่าจะอยู่ในเลเวลสตอนปลายเลเวลสตอนปลายหมายความว่าอะไรเศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่เราสังเกตว่า GDP ยังโตอยู่อะไรเงี้ยแต่โตช้าลงเงินเฟอ้อจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินเฟอ้อในประเทศไทยมันไม่ได้สูงขึ้นนะครับเงินเฟอ้อไม่ได้สูงสูงขึ้น แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดอกเบีย้ยเรเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็คือตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มขึ้นแล้วในขณะที่อัตราการโกดเริ่มต่าลงเรื่อยๆนะครับพอเราไปดูกําไรในแต่และธุรกิจเราจะเห็นว่าจริงมันจะมีกําไรที่เราเติบโตได้จากที่ผ่านมาจริงกําไรเซตก็ต้องขอบคุณกลุ่มพลังงานนะครับครอบครัวปตวทหลายอันกําไรดีมากนะครับซึ่งมันเป็นผลพวงจากน้ํามันที่ขึ้นมาหายด้วยในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้น้ํามันดาวนะแต่ว่าผลยังไม่ออกซึ่งมันจะไปออกไตรมาสถัดไปนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นว่ากําไรจะดอกไหมนะแต,ต ตอนปลายเนี่ยสินทรัพย์ประเภทอะไรที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นพวกเราก็กังวลพวกพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเงินเฟ้อมานะหรือว่าพันธบัตรระยะยาวนะครับอ่านะครับอ่าแต่ตอนนี้รอก่อนแหละตอนนี้มันจะเป็นพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟ้อนะเพราะจะอยู่ในเรื่องสองตอนปลายนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นอแล้วหรือว่ายืมหุ้นมาช็อตอะไรเงี้ยทายหุ้นลงนะครับแล้วก็จะมีพวกสินค้าพวกกระพันบางอย่างน่าจะหมดรอบแล้วแล้วจะเป็นเรื่องของทองคําแล้วงั้นมันก็จะมีอยู่3อย่างนะ พันธบัตรอ้างอิงเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ขายหุ้นเนี่ยช็อตหรือว่ายืมหุ้นมาช็อตนะครับแล้วก็เป็นทองคำอันนี้ตามความเสี่ยงเลยนะเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงนะครับเพราะงั้นมันจะมีอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกพันธบัตรก็เสี่ยงต่ําสุดนะครับแล้วก็เสี่ยงปานกลางก็คือพวกยืมหุ้นมาช็อตนะครับแล้วก็เสี่ยงสูงก็จะเป็นทองคำเพราะงั้นตอนนี้ไอ้ทีมสินทรัพย์ที่เราจะหาจะจะหาอยู่ใน3ประเภทนี่แหละก็ตามความเสี่ยงนะเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงนะครับก็ลองไปด เพราะว่าเราอัปเดตกันสัปดาห์ละครั้งเองนะครับกออ็อย่างนี้แต่บอกสรุปสถานการณ์เซตนิดนึงนะครับเซตก็สัปดาห์หน้าจริงๆก็ยังมีโอกาสคิดว่ามีโอกาสส่วนที่จะไซด์เวย์แต่จริงๆแล้วน่าจะมีโอกาสยังไงดีเอ่ยคือตอนนี้ถ้าโดยเทคนิคเนี่ยเป็นลงมากกว่าขึ้นโดยเทคนิคนะครับเป็นลงมากกว่าขึ้นเหมือนเดิมอย่างเตือนภัยว่าเวลาไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสม นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่สถาบันจะซื้อเหมือนกันเพราะว่าทนลอสขาดทุนไม่ไหวอาจจะได้เห็นสถาบันซื้อเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราไปตอบหุ้นรายตัวกันดีกว่านะสำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็เป็นหุ้น KKP นะครับซึ่งหุ้น KKP นะครับวิธีการที่เราจะพูดถึงกันหรือที่เราจะคุยกันนะครับก็คือ สำหรับหุ้น KKP ถ้าโดยกราฟที่หนึ่เขาบอกนี้ก่อนนะหุ้น KKP ไม่ใช่หุ้นที่ช่วงเวลาเหมาะสมแต่ NVDR มีการซื้อต่อเนื่องมาเป็นเดือนเลยนะเดือนกว่านะหุ้น KKP เนี่ยเนื่องจากว่า PE 9.6เท่าถ้าในระยะสั้นแล้วก็ดีเวียนยิวเนี่ยประมาณสัก6-7ตละต้องต้องอยอมรับว่าจริงหุ้น KKP เป็นหุ้นถูกตัวนะเป็นหุ้นถูกตัวนะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงต้องบอกว่าหุ้นถูกตัวราคาไม่แพงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่เวลาเหมาะสม คือ KKP เนี่ยคิดว่าด n วเดนย d น่าจะเวนะิร์กแล้วจริงๆทุกคนก็รู้ว่าสินชงสินเชื่อเขาก็โอเคนะครับแล้วก็มีคือพอมีพัฒรพัฒรเอาหุ้นขนาดใหญ่เข้าเนี่ยเขาก็จะมีกําไรตรงนี้อีกเพราะงั้นะระยะสั้นเนี่ยช่วงผมคิดว่าไอตอนช่วงที่เขาจะ<ม>เขาจะยังไงดีเอ่ยอเขาจะจ่ายปันผลนะ่ะน่าจะได้ปันผลที่เยอะพอสมควรนะครับก็ KKP อย่างที่บอกนะก็เป็นหุ้นที่โอเค ถูกตัวครับราคาเหมาะสมและเริ่มราคาเริ่มเหมาะสมสังเกตว่า P/E ในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงถูกซื้อขายที่ P/E 9เท่ากับ10เท่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้ากําไรเขาเติบโตระดับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย P/E 9เท่าเนี่ยนะครับฟอร์ไพร์ e อร์แจะอยู่มาสัก67.13นะครับซึ่งจริงๆแล้วไพร์หกสิเนึงเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วนี่ถือว่าเริ่มโซ,โซนถูกแล้วนะครับเริ่มโซนถูกแล้วแต่ว่าในไตรมาสสามกำไรที่ผ่านมาอาจจะดรอปนิดนึงนะครับถ้าเราดู ที่ผ่านมาก็คือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดหรอกเพิ่มทุนเพิ่มทุนน่ยแต่ปัญหาจะอยู่ที่กําไรที่ออกมาในไตรมาสสามันจะดรอปไปหน่อยนะครับแต่ว่ายอดขายโตนะแล้วก็ r o a close พอสมควรนะครับอ่ะอันนี้ก็ KKP นะครับก็สิ่งที่อ,อย่างที่บอกครับก็ถูกตัวนะครับเวลาไม่เหมาะสมแต่ว่าราคาเหมาะสม ถ้าเกิดว่าเป็นลงทุนแล้วแบบว่าตั้งใจจะซื้อแล้วรับเงินปันผลอย่างเงี้ยแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับในในระยะสั้นช่วงปีนี้คิดว่าโอเคนะครับคิดว่าโอเคนะครับสำหรับลงทุนนะแล้วกินเงินปันผลนะเออกินเงินปันผลแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้กําไรเกินเงินปันผลเนี่ยก็แนะนําว่าขายนะครับก็เล่นเป็นรอบไปก็คิดว่าซื้อเนี่ยถ้าราคาต่ํากว่า67บบาทจะเริ่มมีความได้เปรียบอ่า นี่ยราคาอยู่แถวๆนี้หกสบาทจะเริ่มมีความได้เปรียบนะในในในเชิงของราคานะครับเมื่อกี้เราเห็นแบงค์ KKP ไปแล้วนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าบอกทิศทางเนี่ยจริงๆแล้ว KKP เนี่ยเห็นไหมดู KKP นะกราฟวีคเนี่ยเป็นสีแดงอยู่ก็คือระยะวีคลงระยะเดลงซึ่งจริงๆแล้วพอช่วงเวลาไม่เหมาะสมเหมือนกับว่าเขาบอกให้รอไปก่อนนะพี่แต่ถูกก้วนะ ถูกก็ล่ะถูกตัวด้วยแต่รอไปอาจได้ของถูกกว่า KKP ประมาณนี้บอกเออพี่ก็ยังไม่ต้องรีบแต่ของก็ดีก็ให้เล็งไว้แต่ยังไม่ใช่จังหวะซื้อแต่สำหรับทิสโก้จริงๆแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วโดยระยะกลางทิสโก้เนี่ยที่ถามว่าเอ้ยทิสโก้จะไปไหมคือทิสโก้ในกราฟวีเขเป็นสีเขียวแล้วเขาพยายามพยุงและนะครับแล้วก็กราฟเดย์เนี่ยแต่กราฟเดย์เนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้คือระยะสั้นลงนะระยะกลางขึ้นก็ให้ดูตรงนี้ไว้ตอนนี้สำหรับทิสโก้เนี่ยมันเสี่ยงๆตรงนี้ก็คือ รอจังหวะซื้อหรือหรือระวังถึงเกณฑ์ขายคือมันเป็นระยะแบบวัดใจเฝ้าระวังนะสำหรับทิสโก้ก็มีโอกาสเป,เป๋เหมือนกันถ้าเขาต่ำกว่า78บาทเนี่ยภาพวีจะเสียนะแต่ PE ปัจจุบันก็ถูกเช่นเดียวกันต้องบอกว่าจริงทิสโก้ก็ไม่ไม่ได้แพงอะไรนะทิสโก้ก็9.3เท่าอะ่ะเออแล้วแล้วก็สำหรับ PE จริงๆแล้ว PE เนี่ยแต่ว่าทิสโก้เทียบกับ KKP จริงๆแล้วทิสโก้เนี่ยเขา ถ้าในรอบ7ปีเนี่ยเขามีโอกาสที่ PE เขาลงไปถึงได้ถึง7เท่าเลยนะซึ่งจริงๆถ้า7เท่าเนี่ยราคา Price Forecast เขาจะอยู่ที่ประมาณสัก62 62บาทประมาณนะ62บาท6 6ถึง63บาทแสดงว่าตอนเนี้ยทิสโก้ถ้าพูดถึงโดยโดยถูกแพงเทียบกับระดับ PE ต้องบอกว่าจริงๆทิสโก้ถือว่าแพงกว่า KKP นะในระดับแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าจริงๆกำไรของทิสโก้ดีกว่าก็คือว่า มันมันโกลสกว่าเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับตัวทิสโก้อะมันถูกตัวกว่าแต่มันแพงกว่าเออนะประมาณนี้สำหรับทิสโก้นะครับก็ระยะสั้นที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเขาคงจะได้ประโยชน์นะสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับที่ภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วละ่ะนะครับก็ทิสโก้คิดว่าลุ้นดีกว่าถ้าไม่ต่ำกว่า78ผมคิดว่ายังมีภูมิคุ้มกันนะต้านทานเซ็ตได้นะครับเออแต่ถ้าต่ำกว่า7 8คิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่ แต,แต่กลุ่มแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นก็น่าจะพยุงได้ระดับหนึ่งอะ่ะอย่างที่บอกสัปดาห์หน้ายัางลุ้นสถาบันอยู่นะสถาบันจะเป็นตัวกําหนดตลาดที่ค่อนข้างที่จะพยุงตลาดดีกว่านะส่วนสเต็กนะครับสเต็กเนี่ยพอเราเห็นการาฟวิ่เนี่ยเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมอ่าก็คือจริงๆกรกราฟวิ่เนี่ยลงมากกว่าขึ้นแหละนะครับส่วนระยะสั้นก็ลงส่วน PE เป็นศูนย์แสดงว่าขาดทุนดีวเวนด์ไม่มีก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสเต็กจะกลับไป24บบาทได้ไหมนะถ้า ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องของข่าวที่จะประมงประมูลอะไรเข้ามาช่วยอะตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีโอกาสน้อยที่จะขึ้นไป24บาทเ,เพราะว่าตอนนี้ภาพระยะยาวเขาขึ้นใช่ไหมครับภาพระยะยาวเออทษดีครับภาพวีคเนี่ยเขาลงใช่ไหมครับแล้วภาพเดย์เขาลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพทเทิร์นของของสเต็กมันจะเป็นลงๆอ,อ่ะเออสเต็กมันคือขายหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยง ส่วนพอเราดูโดยเบื้องต้นคร่าวๆโดยโดยฟันเดเมนทัลของอตัวสเต็กเนี่ยตัวสเต็กเนี่ยก็ต้องบอกจริงๆแล้วกำไรเขาไม่ดีด้วยใช่ไหมก็คือว่ากำไรไม่ได้เลยอะออแต่ว่าโอเคกระแสเงินสดเขาดีแต่กำไรเขาไม่ได้นี่สิตนทุนเขาไม่โอเคคือจริงๆแล้วสเต็กเนี่ยโดยพื้นฐานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนเรื่องความแพงจริงๆไอ้นี่มันพ e สลับขาดทุนเลยนะจริงๆก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นสเต็กนี่ก็ให้ดูตรงนี้นะครับก็แพงอ่ะเออสเต็กก็แพงแต่ถ้าเทียบ book value ไม่แพงอ่ะดีกว่าถ้าเทียบ book value เนี่ย24บาทก็เป็นราคาเหมาะสมนะครับเออถ้าเทียบ book value นะปัจจุบันนะครับไม่แพงแต่กําไรไม่ดีต้องบอกว่าสเต็กยังยังไม่ใช่หุ้นถูกตัวเ,เวลาไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ราคาไม่แต่ว่าราคาไม่แพงเออผิดตัวผิดเวลาแล้วก็แต่ว่าราคาไม่แพงยังไม่แพงนะปัจจุบันจากข้อมูลที่มีนะ แต่ถ้าอนาคตเขาทำกับรไม่ได้เนี่ยเขาจะจะกลับไปแพงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหุ้นตัวสเต็กนะส่วนคิวเฮ o า s e คิวเฮ o า s e ก็เหมือนเดิมดูวีคเลยวีคลงแล้วยาวเลยก็คือเรียกง,ง่ายวีคยังลงได้อีกแล้วก็เดยยังลงได้อีกแสดงว่าโดยโดยโดยช่วงเวลานเนี่ยของคิวเฮ e เนี่ยมันยังไม่ใช่หุ้นที่ เวลาเหมาะสมแน่นอนนะลงลงก็ย้ำภาพเดิมดลกว่าลงลงก็จะเป็นหลีกเลี่ยงอะเนาะหรือขายนะครับงั้นคิวเฮาส์เนี่ยยังดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูเทเลงีพีคือกำไรเขาโตนะพีอีต่ำมากเลย7.32นะครับแล้วก็ดิวเดนยิวสูงเลยแหละนะครับเอ็นวีอาร์ซื้อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็เป็นหุ้นที่ถูกตัวนะครับแต่ว่าเวลาไม่เหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมแต่ยิงที่บอกกลุ่มกลุ่มอสังหาจะถูกคาดการณ์อนาคตอะกลัวว่ากำไรที่โตเนี่ยปีหน้าน่าจะดรอปมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์อนาคตไปแล้วล่ะ นะครับส่วนถ้าเราดูในเรื่องของถูกแพงอะนะครับถูกแพงจริงๆแล้วปัจจุบัน2 2บาทนะครับเคยเทรดที่ PE ประมาณ7เท่าเนี่ยคือถ้าถ้าคิวเฮ e าลงไปต่ำกว่า2บาท87เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจะเริ่มถูกแล้วกำไรเขาโตนะเออถ้าคิวเฮ e าเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าคิวเฮ e าถูกไงปะถูกตัวเวลาไม่เหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมแล้วเออก็คือเรียกง่ายว่า เลงไว้เลงไว้เลงไว้แต่ยังไม่ใช่เวลาซื้ออารมณ์ประมาณนี้สำหรับคิวเฮานะก็รอต่อไปนะครับยังไม่ได้ทำอะไรแต่เลงไว้เลงไว้ส่วนทีแคปทีแคปเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆกราฟวีกับกราฟเดย์ขึ้นๆน,น,นะพอดีมันมีประเด็นใช่ไหมรวมกับ TMB ด้วยนะครับแต่ว่าทีแ p เนี่ยกำไรเขาโตรจริงๆก็เเป็นหุ้นถูกตัว PE8 เท่านะดีเวเดนประมาณ4%กว่าก็จริงๆแล้วทีแ p เป็นหุ้น ไม่แพงทีแคปเป็นหุ้นไม่แพงนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสมอยู่นะครับก็ยังถือครองได้ยังลุ้นได้มีประเด็นสตรอรี่นะครับดีเวนถือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยโกลุมเข้าเออทีแคปดีนั่นแต่ะถามมาหลายตัวทีแคปโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่า bp เข้าใจว่าเขาถามต้นทุนถืออยู่21บาทกว่านะแต่จริงแล้วดีวเวนต์ยูอยู่3%เอเองนะครับ bcpg ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราดูเวลาก่อนนะก็คือ วีคแดงใช่ไหมแล้วก็เดยแดงแสดงว่าโดยระยะสั้นก็คือควรขายหรือหลีกเลี่ยงเพรางั้นจริงๆแล้ว BCPG BC เอเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมนะครับในการลงทุนนะพีอีเท่าก็ PE ก็ไม่ถูกไม่แพงนะพี e. ไม่ถูกไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่าเราติดอยู่สูงเลยโดยธรรมชาติเลยก็แนะนำว่าคือเนื่องจากมันมันมันเนืองมันเป็นหุ้นแบบ ไฟฟ้าใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นถูกตัวเราก็ต้องกินดีเวีดนยิวแต่ถามว่าโดยระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงอีกคืออย่างนี้ครับถ้าโดยระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าขึ้นนะครับแต่เป็นหุ้นถูกตัวพี่น่าจะได้ปันผลในระดับที่ไว้ใจได้ว่าน่าจะได้ปันผลเลทเนี้แหละซึ่งปันผลพี่ก็จะได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่กังวลนะครับก็ถ้าถ้ายังไม่มีเงินสดเลยอาจจะแบ่งขายบ้างนิดหน่อยเพื่อ หาโอกาสไปไป,ไปลงทุนในตัวอื่นหรือเก็บเงินสดมากขึ้นรอให้ราคาถูกกว่านี้ค่อยซื้ออะไรเงี้ยน,น่าจะเหมาะสมกว่าถ้าถามว่าทํายังไงก็จริงๆคิดว่าคงได้แต่รอวันหนึ่งมันเป็นหุ้นถูกตัวแต่ถ้าเราซื้อเยอะไปถ้าเราซื้อเยอะไปก็ต้องขายบ้างนะแต่คงไม่ได้ขายหมดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นถูกตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสำหรับผมคือไม่ถูกไม่แพงอราคากลางๆไม่ถูกถูกตัวนะครับ ไม่ถูกเวลาแล้วก็ไม่ถูกราคานะก็โดยประมาณนะครับอย่างนี้แล้วก็ฝากทิ้งท้ายสำหรับใครที่ต้องการจะถามหุ้นนะก็เหมือนเดิมก็ถามเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะถามหุ้นนะครับก็ถามเข้ามาเหมือนเดิมนี่แหละนนะครับก็ในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทั้งชอบและไม่ชอบแหละนะครับก็นะครับยอมรับนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เตือนภัยด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ